ซาวด์เช็ควันนี้ต้อนรับศิลปินหนุ่มหล่อสุดฮอตกราฟคณาวุฒิที่ครั้งนี้มาในโหมดคนคลั่งรักอาการฉันไม่เคยดี baby จะเริ่มสั่นมากขึ้นทุกทีแฟนนี่จะยังไงเพราะเขาเป็นสายอ่อนเพลงไปห้องเราไหมฮับไปทำอะไรอ่ะพาไปรู้จักลูกๆเราไงเธอมีลูกเธอก็รักลูกเธอมากกว่ารักเท่ากันฮับฮับและฟินไปกับลูกหมีและซอนยาสองสาวสวยจากซีรีส์ Girl Love Affair รักเล่นกลทุกความรู้สึกทุกคำที่มีซีรีส์เป็นซีรีส์หน้าใกล้ใช่ประมาณไหนนะคำบอกว่าใกล้ๆแล้วแบบคุณหึงเขาคุณหึงเขาขอเชิญพบกับพิธีกรคู่หูคู่หาสานีนิภาพรแอนต้าวราวุธสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซาวเชฟวันนี้แต่งแน่นแต่งเต็มหน่อยรับแขกรับแขกหน่อยแขกที่มาดูทรงผมทรงผมอะไรอย่างนี้แขกบ้านแขกเมืองมาแล้วเธอทำผมเรียนแบบเขาด้วยจะมาก๊อปปงก๊อปปี้เขาทำโคตรหล่อเลยคนนี้เนี่ยเขาเป็น number one เรื่อง 10X แห่งยุคนะคะพูดจริงๆนะรู้ชีวิตเขาก็คือติดตาม Twitter เลยเรียกว่าทุกผลงานแฟนๆเขารอกรี๊ดรอซัพพอร์ตจริงๆนี่มารายการเราเนี่ยพุ่งตรงนะใช่ไงขึ้น 10X แน่นอนไอ้ทางเราอะเราถึงแต่งตัวเราถึงแต่งตัวเตรียมขึ้นเทนไงอ๋อไอชุดเรามันจะพิเศษเลยล่ะวันนี้ Around the World เรารู้แล้วว่าหน้าเราขึ้น X แน่วันนี้เราก็แต่งตัวดีเอาอย่างงี้ไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับกรอฟคณาวุฒิผมตั้งซะแล้วสวัสดีครับเป็นไงน้องตัดผมหนีจังเธออยากเหมือนเขาเธอบอกว่าอุ๊ยผมเนี่ยคือฝาแฝดกั๊ปเลยใช่นี่กั๊ปคณาวุฒิอันนี้กั๊ปไปเลยค่ะไม่ได้ตัดหนีไม่ได้ตัดหนีไม่ได้ตัดหนีใช่ไหมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคเขาตัดก็ยังดูดีอยู่เลยนะเออทำไมดีไปตัดผมมากอากาศช่วงนี้มันร้อนด้วยครับผมแล้วเราก็ไว้ผมยาวมาระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็เลยอยากจะแบบเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์บ้างและอากาศมันร้อนด้วยนี่สะเก็ดเงินพี่ขึ้นแล้วเนี่ยอาบน้ำนะช่วงนี้งานเยอะมากนะทั้งไทยทั้งต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าต่างประเทศนี่มีไปทำอะไรบ้างคะลูกก็ถ้าต่างประเทศก็ช่วงนี้ก็จะมีเป็นพวกแฟนมิตติ้งครับผมตามประเทศต่างๆแล้วก็อาจจะมีงานแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคอะไรพวกนี้ด้วยที่เราไปร่วมงานกับแบรนด์หุ่นเขาไงนายบงนายแบบไหนยืนเทียบสิเราสู้เขาได้ป่ะโหสูสีนะมันดูเสียดสีนะคะมันไม่ดูมีแบบมีเทคนิคไหมว่าแบบเอ้ยทำยังไงดูแลตัวเองยังไงทำไมแบบว่าเออเขาดูสดใสตลอดไงก็น่าจะพักผ่อนได้เพียงพอมั้งครับนอนใช่นอนได้เพียงพอแล้วก็อาจจะด้วยผมโชคดีตรงที่ว่าผมอาจจะทำเบเนฟิตแบบพวกแบบไฮบายเซนออฟหรือว่าถ่ายรูปอะไรพวกนี้เยอะแล้วมันก็เลยแบบเหมือนชินมั้งครับชินกับแบบนี้ใช่ใช่ใช่งานเยอะผลงานก็เยอะนะยังมีเวลาเอาใจแฟนๆนะมาทำเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ฟังอีกใช่ครับเพลงใหม่ล่าสุดครับออกมาแล้วใช่ครับชื่อเพลงว่า With You นั่นเองครับผม With You กับคุณกับคุณทำอะไรกับคุณอะทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างเลยเออแต่ว่าคอนเซปต์เพลงนี้คือยังไงบ้างคะครับผมก็สำหรับคอนเซปต์เพลงนี้ก็เป็นเพลงป๊อปน่ารักน่ารักครับผมปนแรปนิดๆหน่อยๆก็เป็นเพลงเกี่ยวกับพวกคนข้างรักที่แบบเจอผู้หญิงคนนึงแล้วก็เก็บเอาเขาไปเพ้อไปฝันถึงรอเฝ้าวันที่จะได้เจอเขาอันนี้ประสบการณ์จริงไหมคะก็เคยมีก็เคยมีคนเรามันต้องมีประสบการณ์ที่มันจะพูดเรื่องแบบนี้อ้าวข้างรักอ่ะคนมาร้องมันก็ต้องอินงั้นมันร้องไม่ถึงเนื้อเพลงถูกไหมล่ะแต่เมื่อกี้เห็นบอกไปเปย์มีท่อนแร็ปด้วยมีท่อนแร็ปใช่ครับผมได้ใครมาแร็ปครับได้พี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยครับก็ดีใจมากคนนี้เขาเป็นสายแบบว่าเวลาแร็ปก็แร็ปจีบแร็ปแบบอะไรอย่างนี้นะภาษาเขาเขายังมีวอร์มไลท์อยู่ไหมปกติเขาต้องมีวอร์มไลท์แรปทุกครั้งเขาว่าใช่ใช่ใช่ทุกแรปเขาจะมีวอร์มไลท์ไม่รู้มีกี่ดวงแล้วไม่รู้ช่วงนี้เต็มห้องหมดแล้วเป็นยังไงได้ร่วมงานกับท็อปเลยที่เราโอ้ผิดคาดแล้วกันครับใช้คำว่าผิดคาดเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าพี่ท็อปน่าจะเป็นคนแบบเงียบๆแล้วก็แบบไม่ยุ่งกับใครอะไรเงี้ยแต่คือกลายว่าตัวจริงพี่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ขี้เขิน
ขี้เขินมากขี้อายมากแบบพูดด้วยก็จะแบบก้มหน้าแล้วก็คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักดีมันก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของพี่เขาไม่ค่อยกล้าสบตาเขาเป็นสายแบบทำไมเคยไปสบตาเขาเหรอก็เคยสัมภาษณ์ไงเคยสัมภาษณ์น้องไม่มีอะไรเลยมึงทำแล้วเหมือนมีอะไรมันไม่มีก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวจะมีแล้วไม่ได้มีเขากับมึงตีนึงทำไมถึงต้องเป็นท็อปตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้จริงๆเราเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วครับเราเริ่มอัดท่อนฮุกอัดแรปเวอร์สของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่ามันยังเหลืออีกเวอร์สหนึ่งซึ่งตอนแรกเราก็นั่งคุยกับพี่ก๊อฟเอฟฮีโร่ครับว่าแบบจะเอายังไงดีจะร้องเองเลยดีไหมหรือว่าจะหาคนมาฟีเจอริ่งผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมอยากได้คนฟีเจอริ่งแล้วกันผมอยากร่วมงานกับพี่ท็อปในซีล็อกซี่โดยส่วนตัวชอบอยู่แล้วใช่ส่วนตัวผมชอบพี่เขาอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงป๊อปเพลงน่ารักแบบนี้เราไม่ค่อยพี่ท็อปในมูดนี้มากเท่าไหร่เราได้แชร์กันบ้างไหมไอ้เรื่องข้างลุ่งข้างหลักเนี่ยเราได้นั่งเล่าให้ฟังกันบ้างไหมแชร์กันไหมคนละพาร์ทละกันของพี่ท็อปเขาก็จะเล่าในพาร์ทข้างรักของเขาแล้วมันจะเล่าในพาร์ทข้างรักของเราของเราเล่ายังไงของเราไอ้ข้างรักของเรามันเราข้างอะไรบ้างข้างแมวได้ไหมครับได้แมวก็ได้นักแมวผมเป็นทาสแมวครับถ้าข้างรักก็จะขี้อ้อนแล้วกันผมก็จะติดอ้อนแมวมีเสียง2เสียง3มั้ยเวลาเราอ้อนแมวอ้อนไงมีครับแมวชื่ออะไรคะอาซากับกองเต้ครับอาซากับกองเต้ใช่เราจะใช้เสียงเรียกยังไงหมอนเป็นแมวหมอนเป็นแมวคอยดูนะเดี๋ยวจะคนมีคนใน X เอาหน้าตัวเองมาติดหมอนอะไรหลายคนอาซาลูกอาซาแบบนี้ครับผมสมมติในอดีตที่ผ่านมาก็ได้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีตอนมีความรักเราอ้อนหรือเราเป็นคนถูกอ้อนอ้อนครับเราเป็นคนอ้อนอ้อนอ้อนเพราะจริงๆพี่แฟนคลับก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างติดสกินชิพแล้วกันเวลามีแฟนผมก็แบบอยากอยู่ใกล้ๆอยากเกาะแกครับอยากเกาะแกเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวใช่เพราะเลี้ยงแมวก็แมวมันจะเป็นเกี่ยวกับสกินชิพใช่เป็นผมว่าผมอาจจะติดนิสัยแมวด้วยคือขอให้ได้โดนตัวนิดนึงใช่ใช่แมวมันก็จะมีฟีลแบบเดินมาถ่ายบ้างเราก็จะเป็นฟีลขอโดนตัวนิดหน่อยพี่อยากรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรอ่ะเอากลิ่นเอากลิ่นติดมาคือเขาเดินผ่านนะแต่พอเราจะจับเขาอ่ะเขาจะอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความติดยิงยะโสของเขาอยู่แต่เขาก็ชอบอ้อนกลิ่นมาป้ายใช่ครับเหมือนเขาอยากจะอ้อนเองว่าถ้าเขาอยากจะอ้อนคือจะอ้อนเองไม่ต้องมายุ่งกับฉันแต่ฉันจะอ้อนเองถูกต้องครับพี่ตั้มก็จะเป็นฟิลแบบเขาจะมาเองครับเราถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขาเขาจะหงุดหงิดซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับเราเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเลี้ยงอะไรจะเหมือนอย่างนั้นเนาะจริงนี่ก็เลี้ยงหมาก็เหมือนหมาเหมือนกันก็จะล่าเริงไงปากปากได้ข่าวว่าคุณชอบหมาผมปากหมาแล้วคุณชอบไหมทีนี้พอพูดถึงพาร์ทความรักความข้างรักความรักมันก็มีหลายรูปแบบใช่อย่างเพลงเขาเนี่ย with you กับคุณแต่อยากรู้ว่าเอ้ย with fam with family เนี่ยเป็นยังไงแสดงความรักกันไหมแสดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอาเป็นแต่ก่อนแล้วถ้าเป็นตอนเด็กอ่ะจะชอบกอดแล้วก็ชอบหอมคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาก่อนออกจากบ้านหรือออกไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะขึ้นไปกอดคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่เด็กไหมครับเป็นแต่เด็กครับโอ้ดีนะเพราะเด็กผู้ชายบางคนไม่กล้าหอมไม่กล้าแบบกอดอะอย่างตั้มอย่างเงี้ยกว่าจะมาเริ่มกอดอีกทีก็โตแล้วป่ะตอนเด็กๆก็กอดบ้างตอนหลังพ่อแม่ไม่ให้กอดแล้วทำไมอ่ะตังเขาหายบ้างเขาให้กอดไม่ได้ให้ไปฉกตังนึกว่าเขินเออถ้าเกิดสมมติกับคุณพ่อเนี่ยกอดเลยไหมถ้าคุณพ่อจะหอมหอมเลยครับทำเป็นคุณพ่อสิลองไปอยู่ข้างๆน้องสิให้น้องลุกขึ้นไปพ่อหลับอยู่พ่อหลับอยู่ลองดูพวกมึงก็นอนจริงจังไปกำลังเอาให้มันบ้าละครน่ะไม่ต้องพูดโอเคแล้วก็เดินมาเนี่ยแหละเดินมาพ่อหลับอยู่หอมแก้มเออจริงดีแล้วก็พ่อไปเรียนแล้วนะพ่อไปเรียนแค่นี้โอเคไหมฟิลลิ่งได้ไหมพ่อเหมือนเลยครับโอ้โหแม่มึงฝันว่าลูกจะไปโรงเรียนป่าววะเอาไปจริงครับพ่อลูกไปจริงไปจริงครับพ่อเฮ้ยแต่เขาเป็นเด็กชายที่เขาหอมเลยไงหอมพ่อเลยเขาหอมไหมไม่หอมพ่อใช่หลายๆคนเพื่อนๆผมก็จะชอบพ่อนี่กับพ่อนี่เขินแล้วกับแม่เธอหอมไหมกับแม่ยังได้บ้างนะกับพ่อจะรู้สึกเขินใช่แต่ก็ต้องทำให้มันชินเราทำตั้งแต่เด็กไงครับดีแล้วดีแล้วกับแม่ก็หอมเหมือนกันแม่ก็หอมแต่ของแม่จะเป็นก่อนลงจากรถเพราะแม่จะเป็นคนส่งไปโรงเรียนใช่ครับส่วนพ่อนอนอยู่บ้านหลับต่อนะพ่อหลับต่อใช่พ่อหลับต่อหลับต่อครับคราวนี้ with friend ครับ
ถ้าเพื่อนนี่มันต้องยังไงอะอ่ะพี่ตั้มเป็นเพื่อนสิผมว่าน่าจะเป็นการกระทำไหมครับเฮ้ hey, ครับว่าไงครับตั้มเป็นไงบ้างวะช่วงนี้ไม่น่าเด็กจังวะก็เขาหน้าเด็กเขาหล่ออ่ะเออแล้วไงต่อตั้มช่วงนี้เป็นไงบ้างตั้มได้ข่าวไม่ค่อยดีเหรอเฮ้ยข่าวสำนักไหนวะรู้จริงนี่ว่ะเออไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี้เพื่อนกูได้ยินมาเว้ยแย่เพื่อนมีอะไรให้กูช่วยก็บอกได้นะเว้ยพูดไปเลยเออพูดไปเลยกูพร้อมช่วยมึงเว้ยเดี๋ยวนี่กูลึกกูแล้วตาลอยแล้วเมื่อกี้มองมาตาลอยเลยไม่ถึงขั้นแบบว่ากอดเพื่อนได้ไหมกอดได้กอดได้กอดได้ก็คือเป็นคนถามไทยใช่เทคแคร์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ผมกับเพื่อนน่าจะเป็นเรื่องแบบการกระทำอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่ากอดกันอ่ะกอดก็ไม่ใช่ว่าอย่างนี้มันอาจจะเป็นแบบใช่แล้วผมกอดกับเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับอะไรอย่างนี้ฟิลนี้ก็ธรรมดาผู้ชายเพื่อนรุ่นพี่นะฮะหน้ามึงไม่ได้เลยเอามาก็คนไม่ได้ดึงมาโอ้บูลลี่กูนี่บูลลี่กูนี่เนาะเออต่อไปข้างรักต่อแฟนๆ with แฟนเออแฟนคลับเอาแฟนอะไรก่อนดีแฟนคลับหรือแฟนจริงๆถ้าแฟนจริงเอาแฟนคลับก่อนเอาแฟนคลับแฟนคลับก่อนแฟนคลับเหรอเราก็พยายามเป็นตัวของตัวเองละกันเรามีกฎไหมว่าได้ประมาณนี้แบบนี้เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ไม่ได้มีกฎครับแต่แค่เราจะพยายามทรีททุกคนให้เท่ากันเป็นปกติอยู่แล้วทุกคนเขาก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าได้ประมาณนี้อยู่แค่เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะผมว่าพี่แฟนคลับผมส่วนใหญ่เขาให้เกียรติพอสมควรใช่แล้วเขาค่อนข้างพูดรู้เรื่องมันก็ทำให้เรารักเขาด้วยแหละใช่ครับจริงเราทำผลงานอะไรออกมาแบบนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าเรารักเขาใช่เนาะเราเสิร์ฟเขาด้วยความสุขใช่ใช่เราพยายามทำผลงานออกมาให้มันดีที่สุดแล้วกันให้เขาแบบไม่ได้รู้สึกผิดหวังที่เขามาติดตามเรากับแฟนคลับก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งกับแฟนไหนเป็นแฟนสิ เป็นอะไรผมยาว แฟนผมสั้นก็ได้ค่ะผู้หญิงชอบผู้หญิงผมยาวหรือผมสั้นปะบ่าได้ไหมครับปะบ่าปะบ่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเขาชอบแบบนี้เลยเออเดินไปไงตัวเองผมชอบกระโปรงสั้นเลยมึงนี่พูดจริงนะมึงไม่ต้องรายละเอียดมากก็ได้เอาแต่ประมาณนึงอะเรียบร้อยมากเนอะแป๊บนึงนะเป็นอะไรกาวตัวเองปิดหน่อยตัวเองปิดหน่อยตัวเองปิดหน่อยถ้ากับแฟนนี่จะยังไงเขาเป็นสายอ่อนใช่ก็อาจจะแบบตัวเองวันนี้อยากไปไหนหรือเปล่าไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เหรอใช่ไปห้องเราไหมเอาล่ะสิครับครับเอ่ยปากชวนไปห้องขนาดนี้ตั้มจะตอบตกลงหรือไม่ช่วงหน้ามาชมพร้อมๆกันครับมันยืนวนและคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะร่มสันมากขึ้นทุกที baby เธอมีลูกเธอก็รักลูกเธอมากกว่ารักเท่ากันฮอปฮอปเขาบอกว่าซีรีส์เป็นซีรีส์หน้าใกล้ใช่ประมาณไหนนะครับคำบอกว่าใกล้ๆอย่างนี้แล้วแบบคุณหึงเขาคุณหึงเขาซาวด์เช็คอัปเดตวันนี้ขออัปเดตเพลงใหม่ความคาดหวังซิงเกิลที่6จาก Yours Ever อัลบั้มสุดท้ายของวงดนตรีร็อกคลาสสิกอย่างวง Cocktail ที่แฟนเพลงต่างรอคอยเพลงนี้มีเนื้อหาดนตรีที่ยอดเยี่ยมปลุกเร้าน่าสนใจรวมถึงได้พาร์ทออเคสตรามาเสริมได้อย่างยิ่งใหญ่และยังพิเศษสุดๆได้2ไอคอนร็อกอย่างตูนบอดี้สแลมและปั๊บโปเตโต้มาร่วมแจมเสริมส่งพลังได้สมกับการเป็นจิ๊กซออีก1ชิ้นเพื่อเติมเต็มให้กับอัลบั้ม Yours Ever อัลบั้มสุดท้ายของ Cocktail กับการเข้าใกล้คำว่าผลงานระดับ Masterpiece ตัวเป็นคนนอนแอร์ทำตัวถอยแท้รอคอยให้ใครเมตตาแม่อ่อน
ุณผู้ชมสามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงความคาดหวังเต็มๆได้แล้วทาง YouTube จีนแล็บนะครับส่วนตอนนี้ไปสนุกกับกราฟกันต่อได้เลยครับเมื่อช่วงที่แล้วกราฟได้เอ่ยปากชวนตั้มไปห้องเรื่องราวครั้งนี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันต่อได้เลยครับถ้ากับแฟนนี้จะยังไงเพราะเขาเป็นสายอ่อนใช่อาจจะแบบเพลงวันนี้อยากไปไหนหรือเปล่าไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เหรอใช่ไปห้องเราไหม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 ฮับฮับฮับทำไมเขินครับไปห้องเพื่อทำอะไรอ่ะพาไปรู้จักลูกๆเราไงน้องอาซากับน้องกองเต้มีลูกแล้วหรอมีแล้วน่ารักด้วยไปดูไหมเธอมีลูกเธอก็รักลูกเธอมากกว่ารักเท่ากันรักเท่ากันฮอปฮอปกูอยากหิวต้องฮอปนี่แหละพอไปเล่นกับลูกแล้วไปยังไงต่อหรออยากทำอะไรครับกลับคิดว่าเราควรจะทำอะไรกันดีอ่ะเราอะไรเล่นหน่อยไหมกลับว่าเราสวยไหมสวยสวยสวยที่สุดในใจเราเลยปันหนึ่งปันหนึ่งปันหนึ่งใช่มึงชอบทำไมเยอะๆชอบทำไมเขินเวลาเขาชมสวยเหรอเออแต่ว่าเขานวดด้วยนะเหรอเอ้ยเขาเป็นคนใส่อ้อนไงเขานวดนะสมมติเขาชมสวยปุ๊บเราทำไงฮอปเออน่ารักไหมน่ารักน่ารักนะเออโอ๊ยผมก็ตาผมก็ตาเออก็จะมีฟิวนี้แหละเจอมีแฟนผมก็จะแบบติดอ้อนงั้นแปลว่าจริงๆแล้วคือเหมาะกับเพลงนี้มากๆที่เขาทำเนี่ยใช่มันเหมือนเป็นแบบสายแบบแอบแบบมีความอ้อนๆหน่อยๆนะเออแต่ว่าอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่จะรู้เรื่องรักแมวรักครอบครัวรักแฟนคลับรักใครก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคลั่งรักเนี่ยมันก็เกิดจากคลั่งรักเธอนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาคือ With You ครับผมครับผมและนี่คือ With You จากกัปคณาวุฒิครับครับมันยังวนและคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี babyจะร้องสั่นมากขึ้นทุกที baby ร้องอันตรายใจมันเริ่มกระวนกระวาย oh I wanna be with you baby I wanna be with you baby ลมที่ผ่านหน้าฉันวันนั้นกลิ่นน้ำหอมยังติดใจไม่จางหายไปใช่เธอหรือเปล่าเมฆลอยอยู่บนนั้นหากว่าฉันตาไม่ได้ฝาดไปคงเป็นภาพหน้าเธอ alright ใจฉันเปลี่ยนจากคนไม่เชื่อในความรักไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนรักที่เกิดมันเริ่มก่อตัวมาสักพักฉันก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร yes sir so baby you the one แต่เงาประจันเลยท้องนภาในตอนที่คุยกับเธอจะ play I'm talking to the star เลยใจกระวนกระวายทุกครั้งที่เธอมามาที่ตา you get it right จะละลายจนไม่ไหวก็เริ่มคิดถึงเราดิแล้วเราก็มองจะเปลี่ยนไปเป็นคนในใจเราดิเวลามันเริ่มจะเดินช้าไปจากเดิมนะตอนที่ไม่มีเธอบ้ามาซ้ายอยากให้เธอเข้ามาเติมเติมก็ชอบจังแบบที่เธอเป็นอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันมองแสงอาทิตย์ในตอนเย็นทุกครั้งที่หันไปมองเธอคือความสุขในตอนเซ็งแต่ตอนนี้กระสับกระส่ายทำยังไงนั่นแหละคือประเด็นว่ามีแต่เธอเต็มเมมจะชอบจะพังก็คิดถึงเธอแต่คิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girlอาการฉันไม่เคยดี baby จะร้องสั่นมากขึ้นทุกที baby ร้องอันตรายใจมันเริ่มกระวนกระวาย oh I wanna be with you baby I wanna be with you baby wish you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  la 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 wish you wish you wish you na na wish you wish you wish youYou, คิดยังคิดอยู่คิดถึงนะไม่ใช่ผิดงูแต่ทนไม่ไหวอะคิดดูแล้วเธอทำอะไรอะ
Can I do it too? Journey was by me Started right with new shoes เรื่องราวของวันมันนิยายถ้าลองได้พลิกดูแค่มีการสองคนยำสัสเซ็ตแกซัมมารีบูฉันเองคนเดิมคนดีอาจีมีติ๊กทูเพราะเธอตรงทัดตรงคีย์ให้ฉันได้พิสูจน์ว่าใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะมันก็ปรากายความคิดถึงตอนไม่มีเธอมันคงมากมายระยะทางที่ไม่เจอรอยยิ้มเธอมันช่างท้าทายอย่าให้ต้องรอมากกว่านี้เลยไม่ได้ขออะไรมันยังหมดและคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะเริ่มสั่นมากขึ้นทุกที baby เริ่มอันตรายใจมันเริ่มกระวนกระวาย oh I wanna be with you baby I wanna be with you baby wish you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  la 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 wish you wish you wish youWish you, wish you, wish you, la 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 la. Wish you, wish you, wish you, na na. Woo. Wish you, jump in the moon.เป็นไงคนมันเท่เหรอเออคนมันเท่คนมันเท่แล้วบวกกับเพลงเท่ๆเพลงดีๆฝากเพลงหน่อยคนอยากตามไปดู MV เมื่อกี้ร้องสดๆแล้วอยากตามไปดู MV ที่ไหนอย่างไรบ้างก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามเพลง With You นะครับผมเป็นกับคณาวุฒิฟีเจอริ่งกับเลซี่ล็อกซี่นะครับผมก็สามารถไปติดตาม MV ได้ที่ YouTube กลับคณาวุฒินะครับผมแล้วก็เพลงสามารถฟังได้ที่ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมครับผมฝากด้วยวันนี้มาในฐานะศิลปินฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณกับมากๆครับขอบคุณขอบคุณค่ะแขกรับเชิญต่อไปค่ะพบกับ2นักแสดงจากซีรีส์ Girl Love อัปแฝรักเล่นกลลูกหมีและซันย่าเราอยากมีเธอให้คุณแต่งให้บ้างเขายังไม่เคยแต่งเพลงเกี่ยวกับเพื่อนมาก่อนเลยก็ไม่เห็นยากเลยรู้สึกแบบไหนก็แต่งออกมาแบบนั้นขอขอโทษนะคุณเพลงขอโทษที่เขาไปจากคุณไม่ได้สักทีเพราะว่าเขารักคุณมากเขาก็รักคุณเนี่ยเขาออกแบบซูเปอร์โมเดลนะเนาะเป็นแบบซูเปอร์โมเดลจริงอันนี้ก็จะเป็นแบบอินเตอร์นิดนึงเออแต่วันนี้ก็คือมาอยู่คู่กันจริงๆแล้วทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนไหมคะใช่รู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันมาเลยกี่ปีลูกประมาณรู้จักกันตอนที่เข้ามาอยู่เชนใช่ไหมคะใช่สองปีสองปีสองปีคือหนูเป็นเทนนีแบบใช่แคสติ้งเข้ามาสัญญาเข้าก่อนมีประมาณ3เดือนใช่ค่ะคราวเนี้ยพอเรารู้ครั้งแรกเลยว่าเราจะได้เล่นซีรีส์คู่กันตอนแรกเลยรู้สึกยังไงโหหลายความรู้สึกมากดีใจด้วยเพราะว่าแบบรู้จักกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนการแสดงด้วยกันมาค่ะแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็น Girls Love ด้วยสนิทกันไหมเพราะก็เพราะว่าสนิทกันนี่แหละเลยเลยตื่นเต้นเพราะว่าสนิทกันมากๆแปลว่าทางเชงต้องเห็นอะไรเคมีใจในตัว2คนนี้ตั้งแต่ตอนที่แบบเขาฝึกแล้วตั้งแต่เขาเรียนแล้วถูกไหมคือเคมีอ่ะคุณผู้ชมเวลาคนสนิทกันมากๆเวลามาเล่นอะไรด้วยกันอ่ะมันคอยจะขำใช่นึกออกป่ะตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นแหละพูดเล่นอะไรกันดีๆไม่ได้ต้องแบบหยิกต้องหยุมอะไรอย่างเงี้ยถ้าหยุมมามันได้แต่พอมันจะมาซีนเลิฟหรือมันจะต้องมาหน้าใกล้ๆกันมันจะขำละมีไหมช่วงแรกๆมีไหมตอนเรียนอ่ะจะมีบ้างที่แบบว่าเขินจนขำอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายจริงแล้วมันขำไม่ได้แล้วไงก็คือกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบเราเข้าบทแล้วเราอินเข้าไปในตัวละครตัวนี้แล้วซีรีส์เรื่องนี้สำหรับเอางี้สำหรับหลายๆคนดูได้ดูอยู่แล้วแหละแต่คนที่ไม่เคยดูเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิง2คนที่โตมาในบ้านเดียวกันแต่ว่าฐานะต่างกันแต่อยู่ในบ้านเดียวกันเลยในบ้านเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยงกันนะเราโตมาด้วยกันแล้วเพื่อนเล่นกันเออทุกทีด้วยกันแต่เด็กแล้วมันก็เกิดความสนิทสนมจนวันนึงก็โบ๊ะอ่อนเนี่ยใช่โบ๊ะหมายถึงว่าโบ๊ะคือแบบเออเหมือนจะมีอะไรสักอย่างเกิดความรู้สึกลึกๆดีกับคนคนนี้จังเลยรู้สึกดีกับฉันก็รู้สึกดีกับเธอเอ๊ะแล้วเราเป็นอะไรกันแล้วมันมีวันที่บรรยากาศเพียงพำปะ
มีมีเยอะเพียงพัมไปแล้วค่ะเพียงพัมไปแล้วเนี่ยเพียงพัมไปเมื่อก่อนหน้าที่เขาจะมาให้คุณสัมภาษณ์เลยหรอใช่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเพียงพัมกันหลายครั้งมากเพราะว่าเขาบอกว่าซีรีส์เป็นซีรีส์หน้าใกล้ใช่ทุกเวลาใช่คือแบบตาเฉลี่ยเล่นเล่นเล่นเราไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีเพราะว่าถ้ามองไปมันจะตาลวงคือมันน่าใกล้มากใกล้มากค่ะขนาดไหนประมาณไหนถ้าสมมติถ้าคนปกติคุยกันประมาณนี้ใช่แต่ว่าพูดกับพี่ว่าขอใกล้อีกอันนี้ไม่พอนะใกล้อีกคือจมูกชนกันได้จมูกชนแบบแบบนี้ได้เลยเอ้ยมันอ่ะพี่นี่คนเราอะเหตุการณ์ตีเหตุการณ์วะที่มันจะทำให้หน้าใกล้อ่ะล้มนินทาค่ะบ่อยมึงอาใกล้ไหมอาใกล้อย่างเงี้ยใกล้แต่มันจะเป็นปากกับหูแต่นี่คือปากกับปากตากับตามีความกระนุ้งกระนิ่งแล้วแต่จะเป็นเขานะที่ลุกเข้ามาใกล้เราไม่ใช่สายลุกสายลุกเขาเป็นสายลุกไหนไหนไหนลองสิไหนลองสิไหนสมมติสมมติอยากรู้ว่าในอะล็อกอะไรที่มันเมาคุยกันแล้วทำไมมันหน้าต้องใกล้เอาที่มันออนไปแล้วก็ได้บอกว่าใกล้ๆแล้วแบบคุณหึงเขาคุณหึงเขาคุณหึงเขาคิดว่าไม่เขินอ่ะก็เขินเขินเราแพ้สายตาเขาเนี่ยแล้วนิ้วหงิกมั้งคุณต้องจิกนิ้วแน่นอนแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยตอนพี่นี่กำลังสงสัยอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันหวานมากอ่ะแล้วมันจะมีตอนไหนอ่ะที่แบบขมอ่ะหรอพี่ๆแบบดราม่ามีนะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นโรแมนติกดราม่าใช่ร้องไห้ฉ่ำมันจะมีเหตุการณ์อะไรให้ดราม่าเยอะเลยเหตุการณ์จริงๆอ่ะด้วยความที่โตกันโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านเสียงเพลงจะรวยกว่าอะไรเงี้ยใช่มั้ยอ๋อวันนะใช่ก็1ด้วยแล้วก็วันนึงเหมือนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็คือครอบครัวเสียงเพลงซึ่งออนไปแล้วค่ะก็คือพ่อกับแม่เสียชีวิตเลยทำให้เด็ก17ก็ต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกลายเป็นว่าจากที่รวยแล้วก็ไปแบบชีวิตพลิกผันไปแบบไม่มีฐานะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องสู้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยส่วนเขาก็เขาเป็นหมอแต่ตัวเป็นหมอใช่ชีวิตพลิกผันจากที่เขาแบบไม่ได้มีอะไรเลยเขาก็แบบมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เรากลับไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่นุ่นก็คอยหิวสิจริงใช่ไม่เพราะคนนุ่นเขาเคยผ่านแต่คนนี้ไม่เคยผ่านมาเลยทั้งชีวิตไงคือหมายถึงว่าเขาหิวเขาหิวคือพอชีวิตเสียงเพลงพลิกผันแล้วอะมันทำให้ต้องแยกจากกัน13ปีค่ะตั้งแต่อายุ17แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ตอนอายุ30นแต่เขารอเรานะ13เขารอนะฉันแบบว่ารักคนเดียวทั้งชีวิตรอคนเดียวเป็นหมอก็เพราะว่าเขาที่ทำแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ดีนะสำหรับชีวิตเธอนะเราก็เชื่อมาตลอดเลยโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอความรู้สึกอันนั้นอะคือความรักคิดว่าเป็นความคิดว่าเอ้ยเขาหวังดีเราเชื่อเพราะหวังดีแต่จริงๆไม่เป็นเพราะเราผูกพันแล้วเรารักเขาเขาบอกอะไรเลยทำหมดเลยทั้งนั้นที่เป็นชีวิตเราและเมื่อกี้แค่ดูหน้าใกล้ปุ๊บนิ้วงี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณนิ้วหงิกขนาดนี้คุณบอกเคมีเคใจดีใช่ไหมแต่ฉากที่ยากที่สุดของเขาคือเลิฟซีนนะคะทำไมอ่ะเพราะเนี่ยคือหน้าหนูมันก็ใกล้กันอยู่แล้วนะแล้วมันยากอะไรอีกเดี๋ยวนะเธอเห็นอะไรปะเธอเห็นอะไรยังแอบจับมือกันเหรอสกินชีเปล่าค่ะพอสกินชีแบบเฉยๆอันนี้เป็นปกติค่ะเป็นทั้งคู่ไหมแต่ถ้ามึงกับกูไม่ปกติถ้ามึงจับลองจิละว่ายไม่ได้ไม่ได้จะไม่ปกติเดี๋ยวนะกระสายนี่มือคุณเนี่ยทาครีมซะดิบดีกระสายเลยเหรอเอาถูหน้าหน่อยก่อนแรงมากคือจริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าไม่เธอต้องถามก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ฉันพูดถึงฉากเลิฟซีนว่าจริงๆแล้วฉากเลิฟซีนที่ยากที่น่าใกล้เนี่ยมันไม่ยากแต่เขาบอกว่าที่ยากคือการครางชื่อใช่คิดมาตลอดว่าการแค่เรียกชื่อวันกับเพลงมันง่ายแต่ว่าในอารมณ์ของซีนที่มันจะต้องใส่อารมณ์ของการแบบฮึดสะบัดสะบัดอ่ะหายใจอ่ะไม่เป็นไรจังหวะหายใจอะไรลูกฮึดสะบัดสะบัดไม่เป็นไรรายการเราทำโซนอเมริกาอยู่แล้วร่วมฉากที่ต้องลึกซึ้งกันใช่กันคลางเสียงมันยากยังไงโอ้คือมันเขินนะมันเขินมันเขินมันแบบลมหายใจพี่ได้ยินว่าอะไรมันเขินมันเหมือนเสียงมันคือตั้งใจว่าจะเป็นโน้ตนี้แต่มันไม่หวานเฮ้ยแต่เป็นบ่อยนะถ้าแบบเรียกชื่อวันแล้วเหินตอนเด็กตอนแบบ17อ่ะตอนแบบในซีนหวานหวาน
วันอะไรเงี้ยแต่ตอนเรียกในเลฟซีมันก็จะอีกแบบนึงมันมี EP 6ออนไปแล้วเนี่ยมันมีที่ลองไปดูที่จะแบบที่จะเรียกชื่อกันใช่มันต้องมีความลมหายใจที่แบบอย่างนึงอ่ะอย่างประมาณนั้นฟังนะตั้งใจวันนี้ยังเขินอยู่เลยใจพิธีกรอ่ะก็อยากจะได้ยินให้ดูสดๆตรงนี้แต่ว่าไปดูเถอะจะดีไหมไปดูเถอะอันนี้ไปดูเถอะแต่ไม่เป็นไรทำให้ดูสิสมมติเนี่ยคืออาจารย์เลยทั้งอยู่วงการมาเรียกไปตามก็นานเรียกไปตามไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เป็นวันก็ได้เป็นตัวละครเลยสมมติค้างชื่อว่าวันจะทางยังไงให้แบบได้อารมณ์เพราะนี่สิทธิ์มอมนะเรียน acting อะไรมาค่ะเยอะมึงอย่าเกินสิมึงอย่าเกินไปที่อาจารย์สิพี่วันมองหน้าพี่ตั้มด้วยพี่วันยากนะเพลงก็ได้พี่เพลงไม่ต้องไม่ให้หนูเตี้ยวคอเลยหรอไม่คอเพลงได้ไหมไม่ได้มันต้องโรแมนติกมันโรแมนติกเขาโรแมนติกโอ้ยเสียงแบบไหนที่ทำให้สองสาวลูกหมีซอนยาออกอาการแบบนี้ช่วงหน้ามาชมพร้อมๆกันครับคือมันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักก็ได้แต่แต่งออกมาเป็นเพลงนี้ทุกความรู้สึกทุกคำที่มีทำนองเหล่านี้มันคือของเธอแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากจินดาลูกค้าเจ้าจะต้องไปเป็นสนมพระชัยราชาหลังจากนั้นค่อยหาทางช่วงชิงบัลลังก์กลับคืนมาพี่จำคำสาปานข้าไว้นะสิ้นพระชัยราชาเมื่อใดบัลลังก์อโยธยาก็จะกลับมาสู่มือเราเพียงคิดจะฆ่าข้าแกจะครองบัลลังก์อโยธยาจะต้องรับพระองค์พระชนพ่ออยู่ผู้ใดส่งมือมาฆ่าโคบัดนี้ข้าเพิ่งเข้าใจอำนาจหากอยู่ในมือผู้ใดคนดีก็อาจเปลี่ยนเป็นคนชั่วได้แม่หยัวเริ่มวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนี้เมื่อช่วงที่แล้วสานีต้องสวมบทบาทสุดท้าทายโดยการใช้เสียงแบบกระเซาทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งงานนี้จะหาขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับทำให้ดูสิสมมติเนี่ยคืออาจารย์เลยทั้งอยู่วงการมาเอาเลยไปตามก็นานเลยไปตามไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เป็นโรแมนติกเขาโรแมนติกได้ไหมได้ไหมมัน2ทีเองอันนี้แกล้งอ่ะเอาสัก7ทีวัน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 ฟังนะดูคณะเชิญยิ้มเยอะไปดูในซีรีส์ไปดูว่าเขาถึงบทบาทขนาดไหนคือมันเป็นบทบาทของเขามันเป็นตัวละครนั้นใช่ไหมแล้วความรู้สึกอะเธอคิดดูนะความรู้สึกของ13ปีที่ไม่ได้เจอกันมันจะรู้สึกโหยหากันขนาดไหนมันไม่ใช่แค่โหยหาในเรื่องของทางเพศอย่างเดียวแต่มันเป็นความโหยหาตั้งแต่เด็กๆอะคืออยู่กันมามันคือผูกพันแต่เชื่อว่าน้องๆอะเล่นถึงบทบาทอยู่แล้วและน้องทั้งสองคนมีความสามารถมากมายจริงๆนอกจากการแสดงแล้วอ่ะน้องๆสองคนร้องเพลงพอนี่เพลงชื่อว่าอะไรลูกอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอค่ะอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอวงเล็บว่า I'm yours เป็นยังไงโอเคเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงจากซีรีส์เลยใช่ค่ะเป็น OST เล่าถึงเรื่องมุมมองตัวละครยังไงหมายว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบบรรยายความรู้สึกของเสียงเพลงต่อวันก็คือแบบก็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่าละก็คือเหมือนเขาว่าเป็นในบทเขาจะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าชอบหนูเขาก็คือเหมือนจะแบบปิดกั้นเหมือนแบบไม่แสดงออกอะไรเงี้ยก็เลยบอกรักผ่านเสียงเพลงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้วันซึ่งเพลงนี้ใช้เวลาแต่งทั้งหมด13ปีค่ะแต่งตั้ง17เลยแล้วก็ได้มาเสร็จ
จริงๆคือตอนอายุ30ในซีรีส์ใช่เมื่อเจอเขาใช่ก็คือแต่งให้เราพอเจอเขาเนี่ย13ปีเพลงที่แต่งไม่เสร็จสักทีมันเสร็จสมบูรณ์ใช่อุ๊ยขนลุกแล้วเพลงนี้ยาวนะคุณจะได้ฟังกัน13ปีไม่ใช่เพลงจะอยู่ประมาณสัก3นาที4นาทีนี่แหละคนเราอ่ะมันจะเขียนเสร็จต่อเมื่อมันเจอคนที่จินตนาการถึงได้ไงซึ่งวันนี้เพลงนี้สมบูรณ์แล้วเป็นเพลงจากตัวละครของเสียงเพลงแต่วันนี้ร้องคู่กันใช่กันอุ๊ยอยากฟังน่าใกล้อีกไหมอ่ะต้องรอดูเดี๋ยวรอดูโชว์เขาเลยตื่นเต้นเลยไปฟังพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับกับเพลงนี้อย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอแอมยัวเชิญฟังครับคงคิดและสงสัยในใจใจเราตรงกันหรือเปล่าไม่เคยจะรู้ว่าฉันมันคิดยังไงส่วนฉันก็คิดว่ารักคงพอไม่บอกว่ารักก็เข้าใจจะให้พูดคำว่ารักก็ยากเกินต้องเสียน้ำตาตัวฉันเองก็เสียใจจะทนยังไงให้ไว้เมื่อเธอปวดใจอยากมีเธออยู่ใกล้ๆทุกวันอยู่เป็นรอยยิ้มให้ต่อไปให้ลากอะไรก็พร้อมเพื่อให้มีเธอนั้นเป็นของเธอลูกหมีสัญญาเพราะมากเคมีเคใจก็คือเข้ากันสุดๆไปเลยฝากเพลงนี้หน่อยถ้าคนอยากเข้าไปฟังเต็มๆนี่ก็ได้ที่ไหนก็ออนไลน์สตรีมมิ่งเนาะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็คือเพลงถูกปล่อยไปแล้วชื่อเพลงว่าอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอแล้วก็มี MV ด้วยใช่ไหมเพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้เลยสำหรับ MV ค่ะครับผม MV ก็เข้าไปดูกันได้เนาะใช่ส่วนซีรีส์ก็ยังเข้มข้นใช่ฝากได้เลยค่ะลูกฝากได้เลยก็คือตอนนี้น่าจะเข้า EP 7กับ8แล้วซึ่งเป็น2ตอนสุดท้ายจะบอกว่ากำลังแซ่บกำลังเครื่องแล้วก็กำลังแบบครบรสเลยสำหรับ2 EP สุดท้ายก็คือพลาดไม่ได้เลยครับผมก็ต้อง
องมาลุ้นกันว่ามันจะราบรื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะจบแบบไหนก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากมากนะขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ